รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับผมเป้วิศวะครับมาแล้วกับ GMM Z Suite นะครับเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบนะครับนั่นหมายความว่าถามหรือยังครับถ้ายังไม่ได้ฝากคำถามไว้เข้าไปเลยเข้าไปใน Facebook ของเรานะครับ facebook.com/gmmztv นั่นเองนะครับฝากคำถามไว้แล้วเมื่อคำถามของคุณนะครับได้รับการตอบออกอากาศจากพี่เดียวนั่นหมายความว่าเรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ของรางวัลก็นี่ครับ3สิ่งนี้สวยๆ It's me I'm you แล้วก็ The Final Answer นะครับก็เป็นเสื้อ T-shirtเห็นไหมว้าวสวยงามอลังการแบบนี้นะครับจัดให้ทั้ง3ตัวเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมารอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่เดียวหยิบคำถามของใครมาตอบนะครับส่วนใครที่แบบว่า อยากจะได้เป็นโกแพ็คเกจบ้างนะฮะจากพี่เดียวอันนี้ก็ต้องโทรให้ติดนะครับมาเล่นโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับ02-665-8070-3นั่นเองเนาะนะครับโทรให้ทันแล้วกันเนาะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกกับเราก็ต้องเป็นลูกค้าของ GMM Z Suite เท่านั้นนะครับนะฮะอ่ะมากันที่เรื่องของกล่องของเราบ้างดีกว่ากล่อง GMM Z นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาอัปเดตกันหน่อยนะครับเริ่มต้นกับซีรีส์ครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องราวของเหล่าแม่มดนะฮะชื่อเรื่องว่า Witches of East End Season 1โอ้โหนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของครอบครัวโบชัมนะครับโจแอนนากับลูกสาว2คนของเธอครับเฟรย่าสาวบาร์เทนเดอร์สุดเฟี้ยวแล้วก็อินกริดนะฮะสาวบันดาลักษ์ขี้อายซึ่งทั้งสองไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลนะครับรวมถึงพลังที่เธอมีอยู่แต่วันนึงครับเวนดี้พี่สาวของโจแอนนาที่หายไปนานพร้อมกับข่าวร้ายที่อาจจะทำให้ครอบครัวของเธอนั้นถึงกับอันตรายนะฮะโจแอนน่าก็เลยไม่มีทางเลือกเธอจึงต้องบอกลูกสาวทั้งสองของเธอถึงชาติกำเนิดของพวกเธอว่าพวกเธอเนี่ยนะฮะสืบเชื้อสายไปจากตระกูลแม่มดแล้วก็มีพลังมหาศาลเป็นอมตะอีกโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันหน่อยซิว่าเธอจะปกป้องครอบครัวของเธอได้อย่างไรนะฮะติดตามกับ Witches of East End นะฮะทุกวันอังคารเวลา 1:45 นะครับทางช่อง Star World 387ระบบ HD ก็425นั่นเองนะครับเรื่องที่2ครับต้องอัปเดตกันหน่อยนะฮะเรื่องนี้ซีรีส์สุดเข้มข้นครับเรื่องนี้ก็คือ Scandal Season 3นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของโอลิเวอร์โป๊ปนะครับอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องและแก้ภาพลักษณ์ให้กับผู้ทรงเกียรติในราชการโอลิเวียเนี่ยลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาทางด้านสื่อให้กับประธานาธิบดีและก็มาเปิดบริษัทนะครับจัดการภาวะวิกฤตเธออยากจะตัดอดีตของตัวเองทิ้งไปในฐานะชู้ของประธานาธิบดีและเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญแต่ดูเหมือนว่าทีมงานที่เก่งกาจของเธอก็จัดการชีวิตของคนทั้งโลกได้นะครับแต่กับล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาของคนใกล้ตัวแบบนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับโอลิเวอร์โป๊ปได้นะครับทุกวันอังคาร 3:35 ทางช่อง Star World 387ระบบ HD ก็425ครับนะฮะมาปิดท้ายกับอีกหนึ่งดีกว่านะฮะอันนี้เป็นซีรีส์เอาใจคนที่ชอบวงการแพทย์นะครับ Body of Proof Season 1แม่เป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดร.เมแกนฮันต์ครับเจ้าหน้าที่ชันสูตรและทีมงานเพื่อช่วยตำรวจในการสืบคดีเมแกนเนี่ยเป็นศัลยแพทย์นะครับทางประสาทวิทยาสาวมือหนึ่งแต่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนไม่สามารถทำงานผ่าตัดที่เธอรักต่อไปได้เธอก็เลยหันไปทำงานเป็นแพทย์นิติวิทยาผ่าศพคนตายแทนแล้วก็ช่วยไขคดีต่างๆโอ้โหพอดเรื่องน่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะไปตามเธอไขคดีต่างๆได้นะครับทุกวันอังคารพุธเวลา 3:50 Fox Crime หมายเลข379ถ้าเป็นระบบ HD ก็415นั่นเองครับอัปเดตเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็รอที่จะพบกับพี่เดียวแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับพี่เดียวพร้อมเคลียร์ทุกคำถามตามทุกคำตอบสักครู่เดียวครับ